ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคโซโนเคมิสตรีอย่างง่ายนะครับของลูกศิษย์ปริญญาตรีสาขาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเป็นลูกศิษย์ในที่ปรึกษาของผมเองนะฮะก็ใช้โซโนทำไดมอไรเซชันของแอนตาซีนนะฮะเพื่อดัดแปลงอัลตราโซนิกนะฮะแล้วก็ใช้เป็นโซโนพัสโฟโตเคมนะครับซึ่งต้องมาดูว่าปฏิกิริยาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ